สวัสดีนะครับเพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านนะวันนี้พบกับผมอีกครั้งนะครับกับเกมมือถือนะวันนี้เรามาพูดกันถึงไอ้เจ้านี่ฮะ Lineage 2 Revolution นะครับขอย่อขอเบาเสียงมันก่อนแป๊บหนึ่งนะฮะโอเค Lineage 2 Revolution เนี่ยเพิ่มอะไรบ้าง นะครับในแพทใหม่นี้นะฮะก็เพิ่มมีเผาออกขึ้นมานะครับก็สามารถสนุกกับเผาเริ่มต้นเนี่ยนะครับก็เป็นเลเวล180ได้แล้วนะครับแล้วก็ส่วนของระบบเก่านะครับเผาเก่าเนี่ยก็สามารถเล่นได้ถึงเลเวล250ได้แล้วเช่นกันนะครับเพิ่มอะไรบ้างนะครับเพิ่มฟังก์ชันการเลี้ยงสัตว์นะครับเพิ่มฟังก์ชันการเลี้ยงสัตว์นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือเพิ่มการจับคู่ทุกเซิร์ฟเวอร์นะครับเพลิดเพลินกับคอนเทนต์ได้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับก็คือมีเซิร์ฟเวอร์ไทยแล้วนะโอเคนะจุดเด่นของเกมก็ไปอ่านดูแล้วกันนะครับใต้คลิปนะฮะใต้คลิปผมจะแปะลิงก์ไว้นะครับในเรื่องของการดาวน์โหลดนะครับก็ตัวเกมใช้ขนาดประมาณ3จิกหน่อยๆนะครับ3จิกหน่อยๆซึ่งเกมเนี่ยนะฮะก็จะรองรับนะฮะ CPU นะครับของมือถือที่เป็นคอร์ดคอร์ 1.2 นะครับแรม1จิกขึ้นไปนะครับอันนี้คือสเปคต่ำสุดที่เล่นได้นะส่วนแนะนำคือคอร์ดคอร์ 2.3 จิกนะครับแรม2จิกขึ้นไปนะแล้วก็ตอนนี้อาจจะมีปัญหากับมือถือ Huawei Y9 นิดหนึ่งนะครับสำหรับเกมนี้นะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะฮะเรามาดูฉากในการเลือกตัวแล้วกันนะครับก็โหลดเกมเสร็จนะมันก็ถ้าจะให้ตรวจสอบแพทไฟล์นะครับแพทไฟล์เนี่ยถ้าโหลดตัวของการติดตั้งมาประมาณ60กว่าเมกนะครับส่วนไอ้เจ้าแพทเนี่ยประมาณ 2.8 จิกซึ่งรวมๆแล้วก็จะอยู่ที่ประมาณ3จิกนะครับสำหรับเกมนี้โอเคนะฮะสำหรับมือถือใครที่ต้องการพื้นที่นะครับก็ควรจะสำรองไว้ประมาณ3จิกนะตัวนี้เป็นเกมของ Netmebel นะฮะ Netmebel ก็ในรู้กันอยู่ว่าเกี่ยวกับแอป LINE ใช่ไหม Netmebel นะฮะแล้วก็ของ Netmebel เนี่ยจะมีนะ Seven Night ภาค2นะครับอย่างเท่ออกที่ภาคริโอใช้วิญญาณแห่งไฟสร้างขึ้นมีพลังกำลังมหาศาลและพลังจิตที่แข็งแกร่งพวกเขาถือว่าไฟเป็นแหล่งกำเนิดแห่งพลังจึงนับถือภาควีโอเทพแห่งไฟมนุษย์ที่กรังข่ายสร้างขึ้นมีความสามารถในการปรับสมดุลไม่ว่าจะมีอาชีพอะไรก็ปรับตัวได้ง่ายนับถือไอฮาซาเทพแห่งแสงเอลฟ์ที่ไอฮาซาสร้างขึ้นด้วยต้นไม้แห่งโลกนั้นมีร่างกายเบาและคล่องแคล่วว่องไวอยู่ภายใต้การคุ้มครองของต้นไม้แห่งโลกและนับถือเอวาเทพธิดาแห่งน้ำเกิดจากเผ่าพันธุ์เอลฟ์สีน้ำตาลที่ถูกตัดขาดจากพวกเอลฟ์ปกติเนื่องจากอุปนิสัยที่สุดโต่งของพวกมันพวกดาร์กเอลฟ์ที่ใช้เวทมนต์ดำเคยนับถือซินเลนแต่พอถูกทำลายเผ่าพันธุ์ดาร์กเอลฟ์จึงต่อต้านเทพซินเลนที่เคยนับถือดอฟที่ไอฮาซาใช้วิญญาณแห่งดินสร้างขึ้นนั้นมีร่างกายที่แข็งแรงและมีฝีมือเหนือชั้นนับถือมอบเทพแห่งดินออกที่พากริโอใช้วิญญาณแห่งไฟสร้างขึ้นมีพลังกำลังมหาศาลและพลังจิตที่แข็งแกร่งพวกเขาถือว่าไฟเป็นแหล่งกำเนิดแห่งพลังจึงนับถือภาคริโอเทพแห่งฟันโอเคนะฮะก็ออกเป็นเผ่าใหม่ขึ้นมานะครับ
ผมจะลองเล่นนี่ละกัน Dark Elf นะครับอย่างเท่อย่างเท่เกิดจากเผ่าพันธุ์เอลฟ์สีน้ำตาลที่ถูกตัดขาดจากพวกเอลฟ์ปกติแล้วก็เนื่องจากกดถัดไปนะฮะจากนั้นเราเลือกคือโชคชะตาเลือกว่าจะเล่นสายไหนสายลบไหมสายนักเวทไหมสไตล์ทรงผมก็อยู่หลากหลายนะครับนี่เท่ไหมมีทรงผม3แบบใช่ไหมเอาเอแล้วกันท่าทางขาดเลยไกลดีกว่าควบคุมเสียหายด้วยมีสั้นและธนูอันนี้ได้กันมันระยะไกลได้เท1นะฮะเรามาดูกันเลยนะฮะสร้างเลเวล1ขึ้นมาแล้วกันคือส่วนตัวนะครับยังไม่เคยเล่นนะฮะก็มารีวิวให้ดูนะครับว่ามันเล่นผ่านไอ้เจ้าน็อกนี่ได้ไหมนะครับทุกคนอาจจะเล่นผ่านมือถือนะฮะซึ่งในแพทใหม่จะอัปเดตเผ่าน็อกไอ้เผ่าอ็อกขึ้นมาไม่ใช่เผ่าน็อกส่วนเล่นในคอมเนี่ยอาจจะต้องเล่นในคอมนะครับอาจจะต้องมีสเปคแรงนิดนึงยินดีต้อนรับเพิ่งเคยมาเกาะพูดได้ใช่ไหมหากแตะตรงนี้เควสอัตโนมัติจะทำงานอ๋อโอเคอัตโนมัติจะทำงานโอเคหากทำเควสสำเร็จเควสอัตโนมัติจะหยุดทำงานลองกดอีกทีสิกดอีกทีมาหาข้าเหรอก็ได้เล่นบนคอมนะเครื่องก็ต้องแรงด้วยนะครับส่วนถ้าเล่นในมือถือนะครับถ้าเป็นมือถือใหม่ก็แนะนำพวกเรียวมีนะฮะเรียวมี2นะฮะก็จะถูกหน่อยนะครับดูจากสีผิวแดงหรือก็มือถือประมาณ 6,000 ก็จะเล่นได้นะเรียวมี2นะครับส่วนถ้าใครที่ใช้ iPhone ก็ควรจะเป็น iPhone 8ขึ้นไปนะดูแล้วนะค่อนข้างจะกินสเปคพอสมควรนะผมต้องเดินไปตรงนี้ใช่ไหมต้องกดนี่ก่อนโอเคก็ต้องเดินนะฮะโอเคครับหลังจากที่ลองเล่นมาสักพักหนึ่งก็ได้ดูว่ามันไม่เหมาะกับกูเลย
โอเคคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้นะใครที่อยากจะเล่นนะครับ Lineage 2 Revolution นะครับ2 Mobile นะครับก็เชิญดาวน์โหลดกันได้เลยนะครับคลิปนี้ลากันไปก่อนขอบคุณครับ